พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาทรนรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยวันนี้เวลา19นาฬิกา28นาทีพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาทรนรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยณสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในการแข่งขันด้วยโดยทรงเป็นกัปตันทีมชาติไทยฮอกกี้น้ำแข็งหรือไอซ์ฮอกกี้เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นบนพื้นน้ำแข็งโดยใช้ความเร็วและกำลังในการเล่นได้รับความนิยมมากในแถบประเทศแคนาดาทวีปอเมริกาเหนือแถบสแกนดิเนเวียและรัเสเซียต่อมาสามารถเล่นภายในอาคารจากลานสเก็ตน้ำแข็งเทียมได้ โดยเป็นกีฬาฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของแคนาดามีผู้แข่งขันฝั่งละ6คนประกอบด้วยผู้รักษาประตู1คนและผู้เล่น5คนเล่นบนพื้นสนามน้ำแข็งขนาด30คูณ60เมตรมีกำแพงกั้นรอบสนามไม่มีเขตเส้นลูกออกนอกสนามผู้เล่นต้องใช้ไม้ตีลักษณะคล้ายไม้กอล์ฟบังคับรับส่งลูกพักเข้าไปทำประตูให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้ความสามารถหลายอย่างประกอบกันทั้งความสามารถด้านการสเก็ตน้ำแข็งเพราะต้องอาศัยการทรงตัวบนพื้นสนามน้ำแข็งรวมถึงต้องมีความคล่องตัวและความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่เพื่อบังคับลูกพักที่สำคัญคือระบบการเล่นแบบเป็นทีมมีกติกาบางข้อคล้ายฟุตบอลอาทิล้ำหน้าส่วนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้ตลอดเวลา การแข่งขันแบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ15นาทีพัก10นาทีระหว่างทรงทําการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยทั้งสองทีมผลัดกันทําคะแนนอย่างเข้มข้นพ้นการแข่งขันสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยทําคะแนนเสมอกันที่6ต่อ6 โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20ตุลาคม2566พระบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามฮอกกี้น้ำแข็งไทยแลนด์ International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งด้วยทรงสร้างความประทับใจและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาหญิงจำนวนมาก ตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างให้แก่นักกีฬาทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ International Ice Hockey Federation ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมฮาวายโลสัญ,ญลักษณ์ทู่กีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมศักดิ์คนแรกของสหพันธ์กีฬาฮอ,อกกี้น้ำแข็งนานาชาติพร้อมใบประกาศแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศได้กระชับสัมพันธไมตรีที่ดีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกระดับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ